สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้านล่างนี้เลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะณโรงเรียนเรียนพิเศษแห่งหนึ่งมีเด็กๆทั้ง3คนมาปาร์ตี้ลูกอมกันที่นี่วันนี้เด็กๆพากันกินขนมพากันกินลูกอมรอคุณครูนี่เลยขนมเด็กๆเยอะมากทั้ง3คนตอนนี้กำลังกินลูกอมอย่างสนุกสนานเลยเด็กๆรู้ไหมคะว่าการที่กินลูกอมเยอะเกินไปจะทำให้ฟันผุนะคะแตงโมวันนี้เราแปรงฟันมาแล้วเรากินลูกอมได้แต่เธอและน้องแตงโมก็กินลูกอมโดยที่ตัวเองยังไม่ได้แปรงฟันตอนเช้าเลย oh, no. แปรงฟันไหนยังแปรงแล้วอ่ะพี่แปรงทุกวันเลยไม่เคยไม่แปรงฟันนะปวดจะเหม็นแตงโมนั่นแหละไม่แปรงฟันแล้วเกียวรู้ได้ไงแตงว่าแตงโมไม่แปรงฟันก็เมื่อกี้น้องเกียวไปถามมาแตงโมบอกว่าไม่แปรงฟันทุกวันเลยอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะไม่รู้เหมือนกันพี่อามแล้วทำไมแตงโมไม่แปรงฟันเนาะแล้วเด็กๆก็กินลูกอมกันไปเหมือนเดิมนี่คือการเปรียบเทียบระหว่างเด็กที่ชอบแปรงฟันกับเด็กที่ไม่ชอบแปรงฟันนะคะน้องเกลลี่และน้องอาร์มแปรงฟันทุกๆวันหลังจากทาลูกอมเสร็จก็ไปบ้วนปากแปรงฟันด้วยส่วนน้องแตงโมไม่ชอบแปรงฟันฟันอาจจะผุได้นะคะเด็กๆแล้วน้องแตงโมกินลูกอมไปทำให้ตนนั้นปวดฟันตนมีฟันที่ผุอยู่ข้างในปากแตงโมเป็นอะไรเหรอทำเรื่องปวดฟันแล้วน้องเกลลี่อ้าวเห็นไหมล่ะไม่แปรงฟันทำไมต้องแปรงฟันแต่ตัวแกไม่ปวดหรอถ้าแปรงฟันก็จะไม่ปวดฟันไปเลยแตงโมไปบ้วนปากเลยและแล้วน้องแตงโมรู้สึกปวดฟันอย่างมากจึงไปบ้วนปากน้องแตงโมหาวิธีทำให้ตนนั้นหายปวดฟันจึงออกมาบ้วนปากต้องหายแล้วเราไปเล่นต่อดีกว่าและน้องแตงโมก็ไปหาเพื่อนๆเล่นกับเพื่อนๆต่อได้แตงโมหายปวดฟันหรือยังหายแล้วต่อไปข้าจะไปกินลูกอมแล้วข้าจะล้างมือทุกวันเลยหายปวดฟันแล้วใช่ไหมและแล้วน้องเกลลี่น้องอาร์มน้องแตงโมก็พากันไปวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานเหมือนเดิมเห็นไหมล่ะคะการที่เรากินอมเยอะเกินไปแล้วไม่แปรงฟันไม่บ้วนปากหลังจากกินอาหารเสร็จอาจจะทำให้เราฟันผุแบบน้องแตงโมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องขยันแปรงฟันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเด็กๆไปวิ่งเล่นก่อนนะบ๊ายบาย